เช้าวันนี้ครับทุกพื้นที่ในจงังหวัดบึงการมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะฮะครอบคลุมทั้ง8อํอำเภอส่งผลให้มีปริมาณน้ําไหลลงสู่ลําน้ําสาขาก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ําโขงนะครับทำให้ระดับน้ําในแม่น้ําโขงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยเช้าวันนี้ระดับน้ําที่บ้านพันลำหมู่ที่2ต,ตําบลวิสิทธ์อาเภอเมืองบึงการวัดได้3เมตร30ซนเมตรแต่ว่ายังคงต่ํากว่าตลิ่งอยู่9เมตร70เซนเมตรนะครับ ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนพายุดีรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับมีศูนย์กลางนอยู่ห่างประมาณ300กิโลเมตรทางตวนออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลำตอนบนประเทศจีนกําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุลูกนี้จะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วเคลื่อนผ่านประเทศจีนตอนใต้และขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่1-2สิงหาคมนี้นะครับ ลักษณะดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหนักบางแห่งโดยอาจจะมีผลกระทบในพื้นที่ภาคตะนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนนะครับขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยบริเวณดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินโครนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยได้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปเกาะไหหลำประเทศจีนตอนใต้และประเทศเวียดน,นามตอนบนควรที่จะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยนะครับ และตั้งแต่วันนี้ไปจะถึงวันที่6สิงหาคมนะครับมรสุมตวนตกเฉียงใต้ที่พัดปกกลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับทำให้ภาคใต้และภาคตนออกเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยเองก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับสำหรับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับ